สวัสดีครับผมเอรอนจากช่อง Angle Man นะครับผมเองก็เป็นคนที่เป็นกรดหลอดเลือดมาได้ประมาณ3ปีแต่ว่ารักษาจริงจังได้ปีหนึ่งอาการก็ดีขึ้นตามลำดับนะครับผมก็เป็นปกติของคนที่เป็นกรดหลอดเลือดที่อยากหาข้อมูลด้วยตัวเองเพราะว่าอยากจะหายจากไอ้โรคนี้ไปไวครับผมก็คลิปนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงน้ำตาลทรายหรือว่าน้ำตาลทรายแดงนะครับว่าคนเป็นกรดหลอดเลือดกินได้หรือเปล่าอ่ะก่อนจะมาดูว่ากินได้หรือเปล่าเรามาดูค่าpHกันก่อนดีกว่าค่าpHคืออะไรค่าpHคือค่าวัดความเป็นกรดหรือด่างของน้ำหรือของเหลวนะครับผมถ้าค่าpHนั้นต่ำกว่า7สมมติน้ำอาหารหรือว่าของเหลวเชื้อเนี่ยมีฤทธิ์เป็นกรดนะครับผมแต่ว่าหลังจากที่ผมหาข้อมูลมานานนะ5 6 7จะอยู่ในเกณฑ์ที่กินได้โดยที่ไม่กระตุ้นอาการกรดไหลย้อนถ้าเราไม่กินเข้าไปเยอะๆนะครับผมน้ำตาลทรายแดงค่าpHอยู่ที่ 5.5 ครับผมมันต่ำกว่า7ใช่มั้ยมันมีกรดใช่มั้ยใช่แต่ว่ามันยังอยู่ในเกณฑ์ที่กินได้นะครับผมถ้าเราไม่กินไปจำนวนเยอะนะครับผมน้ำตาลทรายแดงปกติเนี่ยเราจะเอามาใส่พวกขนมใช่ไหมเช่นเสาก้วยชานมคุกกี้หรือว่าของหวานต่างๆนะครับผมปกติอันนี้ขนาดที่ผมหาข้อมูลมาค่อนข้างเยอะนะครับผมอะไรที่แบบไม่ใช่อาหารหลักอะอย่างเช่นของที่แต่งเติมเข้าไปอะอย่างเช่นน้ำตาลทรายแดงเนี่ยมันเป็นของที่เราใส่กับอาหารก็จริงแต่ว่ามันไม่ใช่อาหารหลักนะครับผมการที่เราบริโภคไปผมเชื่อว่ามันไม่ได้ทำให้อาการกดไหลย้อนของเรามันกำเริบขนาดนั้นนะครับผมคือแต่ว่าจริงๆแล้วไอ้พวกชานมถ้าใส่ชานมใช่ไหมแล้วก็อันนี้คือกรณีสมมุตินะถ้าเป็นนมของร้านนั้นอ่ะนมนั้นใส่นมวัวเข้าไปอันนี้คือคนเป็นกรดหลอดเลือดก็ต้องหลีกเลี่ยงอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่านมคนเป็นกรดหลอดเลือดกินไม่ได้เพราะว่าอะไรนมมีแลคโตสซึ่งแล้วกันบางคนเนี่ยไม่มีเอนไซม์ที่เอาไว้ย่อยแลคโตสนะผมจริงๆแล้วสมมุติว่าอันนี้คือผมพูดตรงๆนะน้ำตาลทรายแดงอ่ะเอาไว้ใส่ของหวานแต่ถ้าของหวานนั้นอ่ะเช่นเค้กหรือว่ามันมีส่วนผสมที่แบบคนเป็นกรดหลอดเลือดกินไม่ได้อันนี้ก็ควรเลี่ยงนะครับผมเช่นก็กินออกแต่ชานมเนาะชานมเค้กขนมปังบางอย่างบางชนิดอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าจริงๆนะเฉาก๊วยถ้าใส่น้ำตาลทรายแดงขาวคือใส่แบบใส่ร้อยหน้าผมก็เชื่อว่ามันไม่ได้ทำให้การกรดหลอดเลือดมันจะกำเริบได้ขนาดนั้นนะผมสรุปนะน้ำตาลทรายแดงเนี่ยกินได้ถ้าหากเราไม่ได้กินในปริมาณที่เยอะมากเกินไปนะครับผมว่าpH ค่าpHมันก็อยู่ที่ 5.5 เองมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นมันไม่ได้เยอะที่แบบจะทำให้การกรดหลอดเลือดของเรากำเริบและมันเป็นแค่ส่วนผสมแบบเครื่องเคียงนะผมมันไม่ใช่แบบอาหารหลักอะครับผมแบบหลักแบบมะนาวเลยอะไรเงี้ยแบบมะนาวทั้งกำอะไรเงี้ยโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมความน้ำเคี่ยวเกี่ยวกับอาหารแล้วก็กรดไหลย้อนไว้มากมายเลยก็สามารถไปดูเพิ่มเติมได้สำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับ